คุณผู้ชมคะกลับมาเกือบจะลืมเล่าให้ฟังเรื่องของป้าตอกหรือคุณอัญชลีจำได้ใช่ไหมคะที่หายตัวไปก่อนหน้านี้กับเดือนอีกเหมือนกันและเมื่อวานครอบครัวแจ้งมามีชาวบ้านเดินขึ้นเขาไปแล้วไปเจอศพของป้าตอกอยู่บนเขาภาพล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างภักดีตรังกับชาวบ้านเดินเท้าขึ้นเขาไปบริเวณจุดที่ไปพบศพของป้าตอกแล้วคุณผู้ชมสภาพศพคือ10กว่าวันแล้วอะค่ะมันเปลี่ยนสภาพไปหมดแล้วแล้วจุดที่ไปเจออะไรรู้ไหมเขาบอกว่ามันอยู่ห่างจากไอตัวขนำที่ป้าเนี่ยไปกรีดยางกับผัวเกือบกิโลแต่เส้นทางตรงนี้มันเป็นทางชันทางเดินขึ้นเขาภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือเจ้าหน้าที่ต้องมีการชักรอกศพลงจากเขาศพเนี่ยเอามัดใส่เปลไว้นะคะแล้วเอาเชือกทำเป็นรอกเพื่อจะเหมือนกับทุ่นแรงอ่ะแล้วก็นำลงมาทุลักทุเลพอสมควรคุณผู้ชมสภาพเขาบอกว่าเน่าบวมแต่ยังเห็นว่าสวมเสื้อผ้าในวันที่หายไปบรรช่วงบางตอนตอนที่ครอบครัวเดินทางขึ้นเขาไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่สามีปล่อยโฮเลยนะคะเพราะที่ผ่านมาที่หายตัวไปก็ยังหวังว่าภรรยาจะมีชีวิตอยู่แล้วเมื่อเจอจุดตรงนี้สามียังบอกเลยคุณสมคิดบอกผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเดินขึ้นมาได้นะแล้วไม่รู้ว่าขึ้นมาทำอะไรตรงนี้เพราะบนนี้มันไม่มีของป่าไม่มีเห็ดแต่เข้าใจว่าเมียเนี่ยน่าจะเสียชีวิตเองเดินขึ้นมาแล้วคงเหนื่อยวูบแล้วก็เป็นลมครอบครัวไม่ได้มีใครติดใจสงสัยอะไรคุณสมคิดเองก็บอกผมก็พ้นคอรหาเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับเมียเป็นยังไงบ้างครับเราคุณก็ลงผมรู้สึกเสียใจมากเลยว่าไว้ใกล้จะมีชีวิตอยู่ทุกวันเลยครับแต่จุดนั้นคือไม่ได้ขึ้นไม่นึกว่าจะขึ้นไปได้วันนั้นแต่มันขึ้นไปลำบากครับลำบากมากเลยผมไปก็ต้องยุ่งไม้กันไปผมคิดว่าแกขึ้นมาตั้งแกเหนื่อยตั้งแกจะวูบแล้วแกล้มลงมาแกจะไปเอาอะไรตรงนี้แต่ไม่รู้เหมือนกันมันไปหามีอะไรของป่าหรือไปหาเด็กไปหาอะไรมันไม่มีเอ็ดในคอมเมนต์คือแต่ว่าแต่ต่างญาติก็ไม่ต้องไม่ติดคุณผู้ชมฮะญาติแล้วทางด้านของครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจเขาบอกว่าตอนที่ไปเจอข้างบนน่ะเขาบอกขนาดคนที่มีสติดีๆยังต้องใช้ไม้ค้ำขึ้นไปเลยเพราะบนภูเขาตรงนี้คนใต้เขาเรียกว่าควนถูกไหมฮะควนตรงนี้เขาบอกว่าเป็นควนที่โอ้โหมันชันมากมันขึ้นยากแล้วมันขึ้นลำบากยังไม่รู้เลยว่าป้าตอกขึ้นไปได้ยังไงในวันนั้นเราวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของแม่ของป้าตอกฮะคุณป้าเซียนคุณป้าเซียนมีการบอกเหมือนกันนะว่าตอนแรกก็ติดใจการตายของลูกแต่ณขณะนี้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วเชื่อว่าลูกสาวที่ขึ้นไปบนควรตรงเนี้ยจุดตรงที่ไปเจอศพเรียกว่าควรไอ้กิ้งหรือว่าควรมหิตคนโบราณบอกว่าเป็นเมืองลับแลแล้วแม่ก็เชื่อว่าลูกสาวโดนสิ่งเร้ลับเนี่ยลิ้นลับเนี่ยชักนำพาขึ้นไปควรไอ้กิ้งแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะมองว่าณจุดนี้แม่พูดว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่ตรงนี้คนธรรมดาขึ้นไปยังไงมันก็มีโอกาสที่จะลงมาได้ยากมากลองฟังเสียงแม่ของป้าตอกดูฮะนั้นมันเป็นสัญญาณของเขาไหมไม่ใจไม่ใจสัญญาณเขาอยู่ข้างล่างใช่ต้นยางก็อยู่ข้างหลังไม่จับเหมือนกันนั่นนี่ก็ว่าพี่นำตาปัญญามันนั้นมันไม่เดินขึ้นไม่รอดหรอกคิดว่าแม่ตอบไม่น่าขึ้นไม่ขึ้นไม่ได้ปกติตั้มกันอย่างเดินไม่ขึ้นตึ้งได้สงสัยใกล้ตัวแล้วเนาะไม่มีหมุนเอ็ดไม่รู้จักไม่เคยขึ้นเลยแต่เขารู้ว่าแต่ก็ว่ากว่านั้นเมียตั้นไปดีมันหมดเวรหมดกรรมกันไปหน้าหวาวนี่ตัวไม่มีเคยขึ้นเลยอาจจะปวดท้องมันหน้าหวาวปวดท้องไม่ติดใจเนาะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้คุณป้าเนี่ยเดินขึ้นเขาไปด้วยความทุลักทุเลเพราะอย่างที่บอกว่าเส้นทางมันเป็นทางลาดชันขึ้นไปก็ยังสงสัยอยู่ว่าป้าตอกเดินขึ้นไปทำไมเพราะอย่าลืมว่าแกไปกรีดยางตอนกลางคืน มืดกว่านี้เองนะแล้วการขึ้นมาก็ลำบากมองอะไรก็ไม่เห็นมีแค่ไฟสองกบที่ติดอยู่ที่หน้าผากเราคุยกับพรานก้งเหม็งค่ะวันนี้เป็นคนนำเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอะไรขึ้นเขาไปจุดที่เจอศพเขาบอกว่าจุดตรงนี้เลยชาวบ้านเรียกว่าควนไอ้กลิ้งเชื่อกันว่าเป็นเมืองลับแลยิ่งเดินยิ่งหลงคุณผู้ชมเป็นความเชื่อแล้วกันนะคะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเคยมีคนผ่านตรงนี้แต่มองไม่เห็นคือมองไม่เห็นว่าป้าตอกเนี่ยมันล้มลงอาจจะวูบหรือเป็นอะไรตรงนี้เป็นความเชื่อแล้วกันว่าอาจจะเป็นเรื่องของไม่ได้ทำพิธีเปิดป่าก่อนที่ตัวเองจะเดินขึ้นป่ามาได้มาไหว้ตรงนี้เขามีสารเพียงตาอยู่เป็นสารทวดพลายทองกับทวดพันเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนทางขึ้นเขาแล้วเห็นบอกว่าเหมือนกับสื่อได้ว่าตอนที่เดินไปถึงใกล้ๆจุดที่เจอศพอะค่ะเหมือนกับได้กลิ่นตอนนั้นก็มีชาวบ้านที่เขาได้กลิ่นใช่ไหมแล้วก็ไปเจอศพเอากลางป่าก็เชื่อว่านั่นแหละที่ผ่านมาที่หาไม่เจอก็ไม่ได้ทำพิธีขอขมาอะไรกัน
พี่ก็ไหว้ทุกปีบอกว่าให้ปบคุณเทวาที่ชีวิตก็ได้ปบจริงแต่ผมไม่ได้บุญอะไรเลยนะทีนี้ตั้งเจ้าติจะตั้งนะตาโรปานุ่มปาดก้องกินก็ไม่ว่าต้องจัดให้เขาโกนหน้าว่าปนันมันไล่ไล่คนนั้นก็ว่าเตียก็ว่าปลาท่านนั้นเกลือปลานนี้ก็ไปหาชัดเปรียบเทียบไปนี้เรามาสร้างคนแบบนี้ตึงหาคนนู้นเปิดนี่ฮะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวประตอกด้วย